ร์ตี้วันเกิดแหวนทีมซาฟารีรวมดาราแจกตั๋วบินซิดนีย์โตเกียวบันเทิงวันที่24พฤษภาคม2567 14:26 น.งานปาร์ตี้วันเกิดแหวนปวริษาทีมซาฟารีรวมดาราเซเลบทั่วเมืองไทยแต่งชุดจัดเต็มเจ้าภาพแจกตั๋วบินซิดนีย์โตเกียวทุกปีไฮโซสาวชื่อดังแหวนปวริษาเพ็ญชาติจะจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับตัวเองซึ่งงานวันเกิดของแหวนจะรวมบรรดาคนดังไฮโซไว้มากมายในแต่ละปีจะมีทีมแตกต่างกันปีนี้เธอมาในทีมแอฟริกันซาฟารียกทุ่งหญ้าสวรรณาแอฟริกามาอยู่ในกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวโดยเธอได้เขียนบอกไว้ว่าวันบีดีปาร์ตี้2024 is coming up ไม่ได้จัดวันเกิดมาหลายปีเพราะเจอโควิดและปีที่แล้วก็ไปจัดที่ปารีสปีนี้ได้กลับมาจัดที่ไทยในทีมที่อัดอั้นอยากจัดตั้งแต่กลับจากทริปไปตามหาซิมบ้าที่แอฟริกาเมื่อ5ปีที่แล้วในที่สุดก็ได้ยกทุ่งซาวานนามาที่กรุงเทพสักทีไม่ต้องเอาของขวัญอะไรมาให้เจ้าภาพนะคะขอให้แขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านแต่งตัวมาแน่นจัดเต็มมาสุดเป็นของขวัญก็พอและเชิญข้าเจ้าภาพได้ตามอัธยาศัยเพราะเจ้าภาพชอบให้ข้ามากบค่ะส่วนเจ้าภาพก็มีตั๋วเครื่องบินไปกลับซิดนีย์และโตเกียวให้เป็นของรางวัลแก่ผู้แต่งกายได้ปังปุริเย่สุดด้วยเช่นกัน Can't wait to see you all tonightในวันเกิดของแหวนรวมตัวซุปตาคนดังไว้มากจริงๆแถมแต่ละคนจัดเต็มทำถึงกันทุกคนอาทิอั้มพัชราภาแต้วณัฐพรเกรซกันกล้าวมากกี้ราศีดีเจมะตูมดีเจบุ๊กโกเอสุภชัยมินชาลิดาศิริต้ากรนาตาลีเจรวนนท์ไฮโซพกพลอยเชอร์มานต้องทูพีรัศมีแขและอื่นๆและผู้ที่คว้ารางวัลจากเจ้าไปได้ในปีนี้ก็คือกรณรงค์เดชไปซิดนีย์และอ้ําพัชราภาไปโตเกียว ยิ่งควงทักษิณไปโคราชพรุ่งนี้เผยพ่อดีใจได้กลับมาเผาศพลุงป๊อกอดีตคนขับรถการเมืองวันที่24พฤษภาคม2567 17:32 น.ยิ่งควงทักษิณไปโคราชพรุ่งนี้เผยพ่อดีใจได้กลับมาเผาศพลุงป๊อกอดีตคนขับรถคู่ใจเผยสนิทเหมือนญาติดูแลอดีตนายกรัฐมนตรีมาตลอดเมื่อวันที่24พฤษภาคม2567ที่กระทรวงการต่างประเทศนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.เปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้วันที่25พฤษภาคมจะเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมพิธีชาปนกิจศพนายวิชัยช่างเหล็กหรือลุงป๊อกอดีตคนขับรถส่วนตัวของนายทักษิณนางสาวแพทองธารเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายทักษิณกับครอบครัวชินวัตรที่ส่วนตัวเรียกว่าพี่ป๊อกซึ่งอยู่กับนายทักษิณก่อนที่ตนจะเกิดโดยเฉพาะตอนที่คุณแม่ของตนกำลังจะไปคลอดนั้นนายวิชัยเป็นคนขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลและแน่นอนว่าต่างมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานส่วนตัวรู้สึกดีใจคุณพ่อได้มีโอกาสไปงานวันพรุ่งนี้เมื่อถามย้ำว่าครอบครัวของนายวิชัยได้รอนายทักษิณมาร่วมงานในวันที่25พฤษภาคมโดยเฉพาะหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าใช่ตนดีใจมากเพราะสนิทเหมือนญาติซึ่งนายวิชัยก็ดูแลคุณพ่อมาด้วยคอยขับรถให้ตลอดเด็กๆตนก็ไปแกล้งขณะวิ่งเล่นอยู่ในบ้านและในที่สุดตนก็มีโอกาสไปหาเพราะท่านเสียตั้งแต่ปีที่แล้วย
ยดาปลื้มขวัญฤทัยกระแสดีเกินคาดแฟนคลับกรี๊ดลั่นไมกี้เสียจูบแรกบันเทิงวันที่25พฤษภาคม2567 11:26 น.พระนางจากละครเรื่องขวัญฤทัยไมกี้ยดาออกอีเวนต์คู่กันครั้งแรกแฟนคลับตบเท้าเข้าห้างล้านจนแทบแตกเหตุปลื้มกระแสตอบรับดีจนทำไมกี้น้ำตาคลอล่าสุดวันที่24พฤษภาคมที่งาน EVENDBOY Best Selling Award 2023 Pink Star in the City ณชั้นจีเกศรอมรินทร์ไมกี้ปณิธานและยดานรินย่าได้มาออกอีเวนต์คู่กันครั้งแรกพร้อมเล่าความรู้สึกที่ละครได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดแอบกระซิบในละครยังมีขวัญฤทัยให้ดูอีกแน่นอนอีเวนต์คู่เราอย่างเป็นทางการครั้งแรกยดาตื่นเต้นค่ะเป็นงานครั้งแรกที่เราได้ออกคู่กันแล้วก็เป็นงานแรกที่ร้องเพลงเลยไมกี้แล้วมีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับกลายเป็นคู่ห้างแตกไปแล้วรู้สึกยังไงไมกี้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับที่มาให้กำลังใจขอบคุณที่ชอบผลงานของเราละครจบไปแล้วก็ยังไม่ลืมกันมาออกงานวันนี้เมื่อคืนนอนหลับไหมไมกี้เมื่อคืนตื่นเต้นมากพอรู้ว่าจะได้มาโชว์ร้องเพลงด้วยกลัวร้องผิดเพราะผมเลือกเพลงละครมาด้วยหัวเราะยดาเขาร้องดีคือนั่งอยู่ข้างกันห้องแต่งตัวเราก็แบบใช่เพลงไมกี้ไหมนะก็คิดอยู่แต่ก็เสียงเขาร้องดังมากเป็นการวอร์มเสียงสักพักหนึ่งนางโผล่หัวขึ้นมาไมกี้ผมอยากรู้ว่าเขาซ้อมหรือเปล่าภาพห้างแตกมีในหัวเราไหมยดาไม่มีเลยค่ะไม่มีในหัวเลยค่ะวันนี้มันจะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ที่แฟนๆทุกคนมารอต้อนรับเราแล้วเราได้มีงานอีเวนต์คู่กันด้วยก็ดีใจมากรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆได้คุยกับพี่ยดาไหมถึงการประสบความสำเร็จของเราไมกี้เราคุยกันตลอดหลังจากผลงานละครเราจบไปมันเกินคาดมากๆมีรอบหนึ่งเราพูดย้อนไปถึงตอนที่เราปิดกล้องณโมเมนต์ตอนนั้นทุกครั้งที่นึกกลับไปมันกินใจมากๆตอนนั้นผมเองยังไม่มีผลงานละครยังไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนั้นทุกความรู้สึกที่สามารถรู้สึกได้ไปในทางที่ดีมันรู้สึกหมดเลยมันตื้นตันมากๆยดาก็ร้องห่มร้องไห้กันเลยสองคนเรารู้ว่าไมกี้ตั้งใจมากกับงานนี้เขาเสียน้ำตาไปเยอะตอนที่ถ่ายทำตัวหนูเองก็ตั้งใจเหมือนกันแล้วก็ทุ่มเทให้กับงานนี้พอฟีดแบ็กมันออกมาดีเกินคาดอย่างที่บอกว่าภาพนี้มันไม่ได้อยู่ในหัวเราสองคนก็คือเสียน้ำตากันไปหลายรอบแต่ร้องไห้เพราะความดีใจสิ่งที่พวกเราทำมามันมีคนเห็นคุณค่าเรามันมีคนรักในความเป็นเราไมกี้น้ำตาคลอแล้วนะไมกี้เวลาเรานึกย้อนไปถึงตอนนั้นอันนี้พูดจริงๆนะมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆรู้สึกขอบคุณมากๆเอาจริงๆนะมันมีเล็กๆ เลยว่าเราคู่ควรกับความรักขนาดนี้เลยหรือเปล่าในกองยดาจะวางยาไมกี้ด้วยยดาหัวเราะแค่คิดเฉยๆยังไม่ได้วางเพราะอะไรก็นางซนเด็กคนนี้ฤทธิ์มันเยอะเกินหนูก็แอบคิดว่าหรือเราแอบหยอดยานอนหลับหรือขวดน้ำที่แปะชื่อมกี้เราจะลองสักหนึ่งหยดล้อเล่นนะนะไมกี้ผมก็ว่าบางวันผมง่วงแปลกๆวันนี้ที่หยอดผมปะเนี่ยในละครจะมีได้ดูอีกไหมไมกี้ในละครยังมีอีกแล้วยังมีฉากเซอร์ไพรส์ที่รอทุกคนอยู่ละครขวัญฤทัยไม่จบแค่นี้แน่นอนชื่อว่าเป็นละครชุดอยู่แล้วช่อง3เสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนยดาได้จูบแรกของไมกี้ไปโอเคใช่ไหมไมกี้เอาจริงๆไม่ใช่เป็นจูบแรกแล้วจูบแรกในชีวิตจริงมันยังไงไม่ใช่ทุกคนมันคือจูบครั้งแรกในละครในคาแรคเตอร์ของฉัตรกล้าวหลังจากนี้จะได้เห็นเรามาเล่นคู่กันอีกไหมไมกี้
ก็ดีใจที่หลายๆคนเห็นเคมีของเรายะดาอยากให้มันเหมือนกันค่ะก็รออยู่สามารถจ้างงานคู่ได้เลยถ้าอยากเห็นเราสองคนไมกี้ถ้ามีคาแรคเตอร์ไหนเหมาะสมกับเราหรือมีงานไหนเหมาะสมกับเราก็คิวว่างนะครับ